สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากครั้งล่าสุดที่ป้าหมวกแดงมาบ้านแล้วก็มาตัดทิ้งต้นไม้ไปหมดเลยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านวันนั้นเราเหลือไว้ต้นเดียวคือต้นนี้ค่ะต้นที่มีแต่กิ่งที่เหลืออยู่หน้าบ้านเนี่ยล่ะค่ะคุณสามีจะตัดให้ได้แต่ป้าหมวกแดงไม่ยอมแล้ววันนี้เรามาดูกันค่ะแถมเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นไม้ที่มีแต่กิ่งต้นนั้นออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้นเลยค่ะสวยมากเพื่อนๆสวยมากวันนี้คือวันที่11ตุลาคมปี2021ค่ะเพื่อนๆเป็นวันที่ซิดนีย์นิวเซาท์เวลออฟออสเตรเลียนะคะปลดล็อกดาวน์เป็นวันแรกหลังจากที่ล็อกดาวน์มายาวนานเป็นเวลา3เดือนปลดล็อกดาวน์วันแรกป้าหมวกแดงมุ่งหน้ามาที่บ้านน้อยกลางสวนเลยเพิ่งจะมาเห็นต้นไม้ออกดอกบานเต็มต้นเลยค่ะวันนี้จะอยู่ในความทรงจำจะต้องถูกจารึกไว้ในความทรงจำของป้าหมวกแดงค่ะเพื่อนๆสวยค่ะสวยที่ตื่นเต้นก็เพราะว่าทำไมมันถึงตรงใจตรงในมโนภาพที่ป้าหมวกแดงเคยคิดไว้มานานแล้วค่ะเพื่อนๆเคยคิดเคยพูดกับคุณสามีตลอดว่าเราจะต้องซื้อบ้านในซิดนีย์ออสเตรเลียให้ได้แล้วถ้าซื้อบ้านนะดาริ้งเขาจะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านให้เป็นดอกสวยๆให้เป็นพุ่มสวยๆใหญ่ๆเลยแล้วเขาจะตั้งโต๊ะชุดเก้าอี้คล้ายๆพวกชุดม้าหินอ่อนเหมือนที่เมืองไทยเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะไว้นั่งจิบกาแฟตอนเช้าๆไว้นั่งเล่นยามเย็นๆเราจะต้องทำแบบนั้นหน้าดาริ้งคือเคยคุยกันไว้ค่ะเพื่อนๆแล้ววันหนึ่งบังเอิญที่เรามาซื้อบ้านหลังนี้เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าต้นไม้แต่ละต้นมีต้นไหนบ้างที่ออกดอกหรือไม่ออกดอกเพราะว่าป้าหมวกแดงมาอยู่ออสเตรเลียก็ไม่มีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ของออสเตรเลียค่ะตอนเราซื้อบ้านเสร็จคุณสามีก็ให้ช่างมาตัดต้นไม้แกก็ชี้ให้ช่างใหญ่เลยตัดให้หมดทุกต้นเลยนะตัดลงให้หมดเลยครับต้นพวกนี้เอารากออกให้หมดเลยครับป้าหมวกแดงก็เถียงเอาเป็นเอาตายเลยว่าต้นที่อยู่หน้าบ้านต้นนี้ห้ามตัดตอนนั้นเราไม่ได้รู้หรอกค่ะเพื่อนๆว่าต้นไม้จะเป็นดอกหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงเรารู้แค่ป้าหมวกแดงรู้แค่ว่าจะเอาไว้ให้เป็นพุ่มเอาไว้นั่งกินกาแฟเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้หน้าบ้านยังไงก็จะไม่ตัดทิ้งวันนั้นเถียงกับคุณสามีเอาเป็นเอาตายสุดท้ายคุณสามีก็ยอมแพ้ไม่ตัดก็ไม่ตัดวะอย่ามาปล่อยอย่ามาบ่นว่ารกทีหลังก็แล้วกันอย่ามาให้กูเรียกช่างทีหลังแล้วกันไม่เรียก มาถึงวันนี้เห็นต้นไม้ออกดอกเต็มต้นถึงได้รู้ว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องแล้วค่ะเพื่อนๆที่ไม่ยอมตัดต้นไม้ต้นนี้นี่ไงเด็ดมาแล้วเพื่อนๆไม่รู้ดอกอะไรค่ะสวยมากเนี่ยเด็ดมาให้ดูดอกอะไรก็ไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกค่ะสวยมากนี่เด็ดมาช่อนึงไม่กล้าเด็ดเยอะเสียดายโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆหัวใจจะละลายสวยเซลฟี่ซะหน่อยเซลฟี่ซะหน่อยสวยไหมคะดอกไม้กับคนเข้ากันไหมที่ไม่ยอมตัดต้นไม้ต้นนี้คุณสามีก็ดีใจปลื้มใจดีนะที่ตัวเองไม่ยอมให้เขาตัดถ้าตัดแล้วคงเสียดายแย่ดูสิคะเพื่อนๆดอกสวยมากป้าหมวกแดงยังไม่รู้หรอกนะคะว่าชื่อต้นอะไรพันอะไรเดี๋ยวจะไปศึกษาอีกทีค่ะเดี๋ยวจะดูในเน็ตว่าดอกแบบนี้เรียกดอกอะไรดูสิคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆแล้ววันนี้ฝนตกด้วยนะคะฝนตกโปรยๆทั้งวันเลยตอนแรกป้าหมวกแดงก็ทำงานอยู่ในบ้านทาสีทำอะไรอยู่ในบ้านกะว่า
จะรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะลงไปถ่ายรูปกับต้นไม้ทีนี้มันทนไม่ไหวค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงยอมตากฝนเล่นอยู่กับต้นไม้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะลืมกลัวโรคหวัดลืมกลัวโรคระบาดไปเลยเล่นกับต้นไม้ซะเพลินเลยค่ะเพื่อนๆคือป้าหมกแดงเป็นคนชอบต้นไม้ชอบดอกไม้มากๆค่ะเพื่อนๆสมัยอยู่กรุงเทพอยู่คอนโดระเบียงหลังบ้านนิดเดียวก็ใส่กระถางมาตั้งจนไม่มีที่เดินไม่มีที่ตากผ้าที่บ้านนอกที่สกลนครก็ปลูกไว้เต็มทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทั้งไม้ดอกทั้งไม้กินได้เต็มไปหมดจนเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วตะลุงทนไม่ไหวตะลิงใส่กางเกงขี้เลตะลิงโทรศัพท์เขาโดนฝนถ้ามันพังซื้อโทรศัพท์ให้เขาใหม่นะ โอ้ยดอกไม้สวยมากอ่ะดอกต้นนึงอยู่ใช่มีหลายต้นนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เขาตัดทิ้งแต่ลิงเพราะว่ามันเป็นพุ่มใหญ่มากเขาตัดทิ้งถ้าเขาไม่ตัดก็ออกดอกเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องออกอีกไม่แต่ลิงค่อยมาขุดเอาขุดได้ขุดขึ้นมาแล้วก็ใส่กระถางไว้ไงเนี่ยเนี่ยอุ้ยแต่ลิงบ้านเราสวยมากเดี๋ยวนี่ดอกกุหลาบเห็นใช่นั่นต้นกุหลาบจ้านั่นต้นกุหลาบอุ้ยนี่เสียงมากเลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายตากฝนบ้านเราสวยมากดาริ้งบ้านเราสวยมากโอ้ยยังมีกุหลาบอีกนะคะเพื่อนๆกุหลาบกำลังจ่อดอกค่ะนี่มานี่ถ่ายสินี่ถ่ายอยู่เห็นไหมว่ากุหลาบกำลังจ่อดอกออกไปตั้งเยอะแล้วดาริ้งก็เอากล้องเข้ามาซูมสิไหมเนี่ยดอกกุหลาบกำลังจ่อเดี๋ยวมางวดหน้าจะทำคลิปดอกกุหลาบแต่ลิงก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายสิวะเนี่ยมาจ่อให้เห็นหลายๆอันนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามางวดหน้ากุหลาบจะบานเต็มเลยไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะตีกันเพราะดอกไม้ซะก่อน ก่อนกลับเดี๋ยวป้าหมกแดงให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆ บ้านก่อนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ป้าหมกแดงมายืนอยู่เกาะกลางถนนนะคะมองจากถนนเข้าไปที่บ้านป้าหมกแดงแล้วจะเห็นต้นดอกไม้สีชมพูเด่นตะงาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็รอบๆที่มองดูบ้านอื่นไม่มีบ้านไหนมีต้นไม้ดอกไม้แบบนี้เลยมีบ้านป้าหมกแดงอยู่บ้านเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเกาะกลางถนนเนี่ยทางเขาซิ่วทางเทศบาลเขาเริ่มจะเอาดอกไม้สายพันธุ์เดียวกับบ้านนี้มาปลูกไว้ตามเกาะกลางถนนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาคงจะเห็นว่าหน้าบ้านหลังนี้เวลาดอกไม้ออกดอกแล้วสวยมากที่คิดว่าเขามาปลูกตามเพราะว่าต้นที่อยู่ตามเกาะกลางถนนเนี่ยยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะยังไม่โตแต่ว่าต้นตรงหน้าบ้านเราเนี่ยโตมากคงจะปลูกมาหลายปีแล้วจริงๆแล้วกิ่งก้านเขาเยอะมากค่ะแต่ตอนที่ป้าหมกแดงมาตัดแต่งต้นไม้เนี่ยป้าหมกแดงตัดกิ่งทิ้งไปเยอะมากค่ะเพื่อนๆก็เลยเหลือเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะอ้าวโม้เพลินคุณสามีขับรถออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆกำลังจะกลับกันแล้วค่ะวันนี้เรากลับเร็วหน่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าฝนตกเราขับรถเร็วไม่ได้ก็เลยต้องกลับไวกว่าปกติค่ะแต่ว่าก่อนกลับขอถ่ายรูปกับต้นดอกไม้อีกสักหน่อยนะคะเพราะว่ามาอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าดอกไม้จะยังอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะร่วงโรยหมดก็ได้แล้วกว่าเขาจะเอาออกดอกอีกครั้งนึงก็ปีหน้าโน่นนะคะวันนี้ยังไงแล้วขอถ่ายรูปให้หนำใจหน่อยนะคะเพื่อนๆขออีกนิดนึงค่ะป้าหมกแดงเองก็ยังไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรเป็นดอกเฉยๆหรือว่าถ้าดอกร่วงแล้วเขาจะมีหมากมีผลไม้ไหมหรือว่าเขาจะออกเป็นใบเลยยังไม่รู้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปศึกษาว่า
คือต้นอะไรพันอะไรดอกอะไรจะได้เรียกชื่อถูกกับเพื่อนๆอยู่หน้าบ้านตัวเองแต่ยังไม่รู้สายพันธุ์เพราะว่าป้าหมกแดงไม่ใช่คนปลูกค่ะเจ้าของบ้านคนเดิมเขาปลูกไว้ให้ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านคนเดิมมากๆเลยค่ะปลูกดอกไม้ได้ถูกใจจริงๆเลยเจ้าของบ้านเดิมเปรียบเสมือนเทวดาเลยนะคะเหมือนเทวดาที่เสกบ้านไว้แล้วรอให้ป้าหมกแดงมาเป็นเจ้าของเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้ถูกใจถูกเหมือนในความฝันเหมือนในมโนภาพเหมือนในจินตนาการที่ป้าหมกแดงเคยคิดไว้ทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านขอบคุณบ้านน้อยน่ารักที่ทำให้สาวน้อยหมวกแดงคนนี้ได้มีความสุขสดชื่นในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำมาหากินกันต่อแล้วค่ะ